สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับคลิปนี้นะครับเจ้าเทเลอร์แคมเปอร์นะครับแคมเปอร์ก็ตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับณขนาดนี้ตอนนี้เจ้าเทเลอร์แคมเปอร์ก็เสร็จไปประมาณ 80% แล้วนะครับเหลืออ้อมนะเหลืออ้อมแล้วก็เหลือแปะอ้อมนะครับส่วนหลายท่านที่ทักมาว่าท้วงมาว่าทำไมไม่ใส่ฉนวนนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ทำไม่เสร็จนะครับฉนวนก็คือก่อนที่จะปิดมีเนียมอ้อมหมดเลยนะผมจะใช้มีฉนวนอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เอาฉนวนตอนนั้นผมจะติดเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมสีขาวธรรมดานี่แหละนะหนาหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งผมมามองแล้วเนี่ยกระติกน้ำแข็งถังน้ำแข็งตู้เย็นก็ใช้โฟมนะครับมันก็เก็บความร้อนอยู่เก็บความเย็นอยู่นะก็ไม่ได้ต่างกันฉนวนผมลองดูแล้วในรถตู้ของผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับช่วยนิดเดียวแต่ต้องลองผมอยากลองตัวนี้ดูนะครับลองดูว่าโฟมเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมโฟมขาวธรรมดานี่แหละนะครับเรามาตัดแปะใส่ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจผมก็จะฉนวนบางๆแปะทับไปอีกทีนึงแล้วก็ค่อยปิดด้วยเจ้ามีเนียมนะครับมีเนียมเสร็จแล้วก็ขั้นตอนนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายในการปิดมีเนียมนะครับเพราะว่าผมต้องไล่ระบบไฟต่างๆเนาะส่วนตัวนี้นะครับมาดูตอนนี้ผมได้พ่นสีแลกเกอร์พ่นแลกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเดินระบบไฟต่างๆภายในนี้ผมพ่นแลกเกอร์เป็นแลกเกอร์ด้านนะครับส่วนภายนอกนี่ผมพ่นไปเที่ยวเดียวนะครับเพื่อกันเผื่อไม่มีน้ำซึมน้ำอะไรกันน้ำกันไม้มันพองนะตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะอาจจะใช้ไม้สาวหน่อยนะครับนี่นะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟของพัดลมนะฮะตัวนี้12โวลต์ทุกอย่างผมเดิมเป็นระบบไฟ12โวลต์หมดเลยนะครับทั้งคันนะเป็น2ระบบนะตัวนี้คุม12โวลต์หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนู้นนะจะเป็น220นะครับ220จะเป็นดันแอร์แล้วก็คัทเอาท์แอร์นะครับ10แอมป์แล้วก็ใช้ปลั๊กนะครับมีปลั๊กฝั่งนู้นแล้วก็มาฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่2ฝั่งเลยนะครับด้านในห้องนอนนะครับแอร์เป็น 9,000 BTU อินเวอร์เตอร์ของ Haier นะครับ Haier ระบบไฟ12โวลต์ผมใช้ตัวนี้เป็นสวิตช์หลักนะครับสวิตช์หลักสมมุติว่าเราปิดนะครับปั๊บนี่นะครับปิดไฟตัวนี้ไม่ติดละไอ้มิเตอร์มอนิเตอร์ตัวนี้ไม่ติดละพอเราเปิดปั๊บก็ติดนะครับนี่เห็นไหมทุกอย่างเปิดไฟได้นะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟด้านหน้านะไฟหน้าส่วนนี้ด้านซ้ายนี่ผมเดินมาแล้วลอยมาแล้วก็จะเป็นไฟตัวนี้นะครับไล่ไปนะครับไฟตัวนี้แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ฝั่งทางซ้ายเนี่ยผมจะเป็นไฟอยู่3หลอดนะครับ3หลอดเดินระบบไว้เพราะว่าอะไรหนึ่งผมจะทำห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนี้นะครับออนิ่งกลางออกห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนี้นะเสร็จแล้วฝั่งทางซ้ายผมก็ทำสวิตช์ไว้แล้วนะครับลอยไว้หมดแล้วนะครับส่วนแอร์เนี่ยคอยร้อนผมจะอยู่ตรงนี้ผมไม่แยกนะครับผมจะวางไว้นี่เลยวางไว้เลยเพราะว่ามันมีเนื้อที่อยู่แล้วผมไม่ได้แยกระบบนะครับระบบไฟก็แอร์ก็จะเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับสายไฟคอยร้อนก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายผมทำแท่นยึดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่ไฟทางซ้ายทางขวาผมก็จะใช้2เส้นนะครับ2สายนี่12โวลต์ผมเอาสายลบเข้ากาวเข้าโครงเลยนะครับเดินแต่สายแดงมาสายบวกมาแล้วก็ตัวสายลบเนี่ยผมยิงเข้าโครงเลยนะสบายนะครับส่วนไฟ220โวลต์นะครับผมใช้ตัวนี้นะนี่เป็นปลั๊กแบบนี้นะครับข้างรถเลยฝั่งทางซ้ายนะครับเอาไฟบ้านเสียบเข้าไปนะแต่ถ้าไม่ใช้ไฟบ้านแล้วก็ผมทำได้2ชุดตัวนี้จะยาวอยู่15เมตรไม่รู้จะพอไม่พอนะฮะนี่ตอนนี้ผมใช้ทดสอบใช้พัดลมอยู่นะครับก็นี่ผมเขียนไปเลยกลัวคนอื่นไม่รู้นะ220โวลต์นะครับ LN นะครับคัทเอาท์จากไฟนี้เข้ามานะไฟตัวนี้เข้ามาผ่านคัทเอาท์นะครับผ่านคัทเอาท์ไฟรอดเข้ามาผ่านคัทเอาท์แล้วก็สั่งงานนะครับสั่งงานแค่นั้นเองนะครับผมจะแยกสัดส่วนนะคัทเอาท์เนี่ยในห้องนอนชุดหนึ่งแล้วก็ด้านหลังชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น15 แอมป์เพื่อไว้ดัน ไมโครเวฟนะครับผมจะมีไมโครเวฟอยู่ตรงนึงนะครับภรรยาบอกว่าขอไมโครเวฟผมก็จัดให้นะครับส่วนกระทงกระทะเตาแก๊สอะไรเนี่ยผมใช้เป็นแก๊สกระป๋องก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรกระติกน้ำแข็งผมจะใช้เป็นกระติกน้ำแข็งธรรมดายังไม่มีตู้เย็นนะครับรอสปอนเซอร์อยู่ถ้ามีสปอนเซอร์ก็ท่านใดอยากสปอนเซอร์ก็แนะนำนะครับแล้วก็ power box นะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มี power box เลยนะท่านใดที่ดูอยู่ก็ท่านใดที่เป็นบริษัทอยู่รบกวนหน่อยนะครับอยากส่งมาให้ผมรีวิวก็รีวิวได้นะครับว่าดันระบบไฟ12โวลต์เข้าไปดันไอเนี้ยพวกระบบไฟ220โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ผมใช้มียังไม่ใช้ถังน้ำแข็งนะครับอยากได้ถังน้ำแข็งตัวเนี้ยกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับก็ใช้เวลานานอยู่เพราะว่าต้องทำตัวนี้มันเสร็จก่อนงบมันเยอะนะครับตัวเทเลอร์เนี่ยถังน้ำแข็ง12โวลต์เนาะแล้วก็ power bank นะครับไอ้ power box นะครับ power box นะสำหรับแคมปิ้งก็ประมาณนี้2 อย่างที่ผมยังขาดอยู่นะครับส่วนแบตลิเธียมเนี่ย power box เนี่ยตอนนี้ก็ยืมเข้ามานะครับบอกกันตรงๆยืม400แอมป์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนั้นนะครับส่วนไฟหลักผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่นี่นะครับแต่ใจก็ไม่อยากใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะนี่เป็น12โวลต์ธรรมดานะครับ100แอมป์นะ100แอมป์12โวลต์100แอมป์ก็ถือว่าดันความส่องสว่างได้นี่ก็ใช้12โวลต์นะครับไฟตัวนี้ไฟหลักนี่12โวลต์สวิตตัวนี้จะเป็น12โวลต์หมดเลยเป็นสวิตไฟหมดเลยนะครับนี่ปิดเปิดนะฮะส่วนตัวนี้คัทเอาท์ผมผ่านตัวนี้เรียวป้าปิดพัดลมไม่ติดเพราะว่าตอนนี้ผมเสียพัดลมนะครับคัทเอาท์ลงดับแล้วนะครับพอเอาคัทเอาท์ขึ้นบัฟเข้าให้ก็ติดเรียบร้อยนะครับส่วนไฟเสียสาวนะครับไฟเสียสาวก็ผมใช้เป็นฐานเอานะฮะใช้เป็นฐานเอาขี้เกียจเดินก็เดินไม่หมดแล้วขี้เกียจเจาะอีกนะครับก็ไม่เป็นไรไฟพวกนี้มันแค่ใช้ถ่านก็ไม่ได้กินไฟอะไรมากมายนะครับนี่พอปิดไฟไปแล้วมันก็ดูดีเห็นไหมครับว้าข้างในเหมือนกันข้างในผมก็ทำตัวนี้จะเป็น USB นะครับเสียบกับ USB นี่เห็นไหมเป็นตะเกียงนะครับเป็นไฟเสียสาวตะเกียงนะครับนี่เรียกไฟเสียสาวนะนี่เป็นยังไงก็ดูดีนะครับสวยงามนะภายในโอกโถงดีนะครับเดี๋ยวเราปูนี้มันก็จะดูสว่างขึ้นอีกทีหนึ่งนะภายในเรียบร้อยหมดแล้วเหลือภายระบบไฟวันนี้ผมเดินระบบหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันคลิปต่อไปก็จะเดินระบบน้ำแล้วเพราะน้ำผมเดินมาแล้วนะครับนี่นะครับน้ำเดินมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์นี่ผมเดินไฟมารอไว้ละลอยไว้ละสำหรับปั๊มน้ำนะครับผมเขียนไว้ละปั๊มน้ำเห็นไหมครับเปิดไฟก่อนอาจจะมีเสียงลมหน่อยครับพัดลมเปิดแรงมากนะครับไฟปั๊มน้ำก็เดินลอยมาไว้แล้วปั๊มน้ำรู้สึกจะเข้าสายไหนเอ่ยก็จำไม่ได้นะครับก็จะมีสายสวิตช์หนึ่งอ่ะที่เป็นปั๊มน้ำนะครับตัวหนึ่งแหละก็จะผ่านสวิตช์นี้ก่อนนะครับสวิตช์ปั๊มน้ำนี่เดินไว้นะครับเดินผ่านสวิตช์ตัวนี้ไว้ก็จะใช้ปั๊มน้ำแล้วก็เปิดนี้ก่อนเปิดฟับแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็จะเป็นปั๊มออโต้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ต้องทำอันนี้ตัดไว้นะครับทำสวิตช์ตัดไว้นะสวิตช์เปิดปิดเผื่อบางทีมันซึมมันอะไรมันตื้อตลอดก็อันตรายนะครับก็ปิดไว้นะครับปิดไว้ท่อผมเดินออกมาแล้วนะครับท่อน้ำนี่ท่อน้ำเข้าปั๊มนะครับตัวนี้ไปถังนะเส้นนี้จะไปถังน้ำนะครับถังน้ำผมใช้80ลิตรนะครับก็เหลือนะแค่นี้80ลิตรไม่มีห้องน้ำอยู่แล้วอาบน้ำข้างนอกนะครับก็เป็นเต็นท์ห้องน้ำอาบน้ำ 3-4 คนสบายๆนะครับเช้าเย็นนะนี่ส่วนช่องเติมน้ำก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านข้างนี้ช่องเติมน้ำติดไว้พอดีผมพ่นสีพื้นนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดินระบบน้ำก็จบละแล้วก็พอเดินระบบน้ำจบนะผมก็จะปิดบุฉนวนละนะครับบุฉนวนกันความร้อนนะครับก็คือใช้โฟมนะครับเอาโฟมธรรมดาสีขาวแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่แล้วแหละนะน่าจะอยู่ละเพราะไม้มันก็กันความร้อนในระดับหนึ่งละนะครับแต่ข้างบนนี่อาจจะใช้โฟมแล้วก็ใช้ฉนวนอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบบฉนวนที่มันเป็นแบบนิ่มๆอ่ะที่ว่าหุ้มหลังคาครับของพวกนั้นม้วน100กว่าบาทนะไอ้ม้วนละ300-400 บาทแต่ตัวนั้นจะโอเคเวิร์กกว่าผมว่าเอาไว้ข้างบนตัวนั้นจะกันร้อนดีนะฮะส่วนด้านข้างก็เป็นทั่วไปธรรมดาเป็นโฟมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้รับแสงเต็มๆตัวรับแสงเต็มๆคือด้านบนเนาะก็ประมาณนี้นี่ระบบสวยงามนะครับค้ำธงค้ำได้ต่างๆนะสรุปตรงนี้เหลือเนื้อที่เยอะเลยนะครับเหลือเนื้อที่เยอะเลยนะ ท่านใดที่มีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกผมก็เพิ่งเคยทำนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสวิตช์อยู่นี่สวิตช์ตัวนี้ปั๊บใช่ไหมปะอ๋อเดี๋ยวนะสายกาวมันหลุดหรือเปล่านี่ครับสายกาวหลุด นี่ครับสวิตช์ใส่สายกาวละเมื่อกี้นะครับก็เป็นสวิตช์ตัวนี้บัฟก็ให้นี่ไฟติดละก็จะเป็นช่องจุบบุหรี่นะครับ1ช่องแล้วก็ USB 2 ช่องนะครับก็ไว้สำรองเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าตรงไหนมีไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นผ่านสวิตช์นะเพราะว่าไฟมันติดตลอดผมก็เอาผ่านสวิตช์นะทุกอย่างผมจะทำผ่านสวิตช์หมดเลยแล้วก็มีฟิวคุมนะครับมีฟิวคุมไม่งั้นไม่ได้ตัวนี้ฟิวก็10แอมป์นะครับนี่ฟิวสายลบสายหลักไอ้สายบวกสายหลักผมจะใช้10แอมป์นะครับทุกอย่างมีฟิวคุมหมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันรอดนะครับอันตรายเพราะว่าถ้าเราได้ปิดไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะเซอร์วิสนะครับพอเราปิดผนังไปแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันจะผ่านผนังหมดเลยผมไม่ได้ทำรอยนะข้างนอกเหนือจากนั้นเพิ่มเติมอะไรก็คือรอยละตอนนี้รอยสายละก็จะดูพลุงพลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาประมาณนี้นะนี่ระบบไฟด้านหลังไม่มีอะไรเยอะตัวนี้ก็จะไว้ของกินนะครับแล้วก็ไมโครเวฟแค่นั้นเองแล้วก็ถังน้ำแข็งพอเราปิดไปแล้วสายไฟตัวนี้ผม15เมตรนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสำหรับยิงเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับสั้นๆประมาณเมตรหนึ่งนะก็น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เราก็วางไว้ในใกล้ๆรถอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีปลั๊กไฟให้พ่วงเนาะไม่มีปลั๊กไฟให้พ่วงแล้วก็เอาดันอันนี้ปิดนี่ปิดฝาท้ายปิดช่องข้างล่างก็จะดูดีไปเลยสวยงามเลยนะฮะเรียบๆหรือปิดไฟซะหน่อยวับวับอ๋อเป็นยังไงมีไฟเสียสาวให้ด้วย ระบบไฟท้ายผมพ่วงให้เรียบร้อยนะครับพ่วงเสร็จเรียบร้อยลองเทสกันแล้วนะครับไฟติดทุกอย่างทุกดวงนะสว่างดีมากตัวนี้นะครับไม่แพงด้วยรู้สึกจะ500กว่าบาททั้งนะแต่มันไม่มีไฟถอยนะครับไฟถอยมันจะเป็นไฟ2ป้ายเฉยก็ช่างมันเดี๋ยวเราใส่สปอตไลท์ตัวนึงข้างล่างนะพอให้เขารู้ว่าเราถอยรถแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับระบบความสูงรถยังไม่เท่าไหร่ผมก็ต้องเสริมแหนบอีกแล้วเพราะว่าเสริมไปแล้วนะเส้นหนึ่งไม่พอนะครับน่าจะเสริมอีกนะนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถเตี้ยพอเตี้ยแล้วน้ำหนักเยอะมันซุดเวลาช่วงจัมป์แบบผมกลัวช่วงจัมป์นะต่อไปก็เดี๋ยวระบบน้ำเสร็จนะฮะก็จะบุผนังต่างๆแล้วก็ค่อยปิดหมดเลยนะครับระบบโซลาร์เซลล์ยังไม่รู้ยังไม่มั่นใจตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขอเวลาคิดก่อนนะครับว่า 2-3 วันนี่แหละนะครับน่าจะเอาโซลาร์เซลล์มาดันแบตตัวนี้ช่วยนะครับแบต100แอมป์เนี่ย100วัตต์ไอ้100 แอมป์นะครับแบต100แอมป์มาดันช่วยนะเพราะว่ากลัวเผื่อไประหว่างทางกลับนี้อยากวงดักแวะอะไรเงี้ยมันก็ยังไปได้อะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย